ส่วนของเขตเวียกงานธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ได้เอาใจใส่ในการกวดกาและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่เป็นการเสาะลาดบังหลวงอย่างเด็ดขาดกองประชุมเวียกงานกวดกาธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำปี2020ได้ไขขึ้นโดยภายใต้การเป็นประธานของสหายสอนไซสิทธิ์ภาษีกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรคผู้ว่าการธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีสหายศรีในเมียงลาวันของประธานคณะกวดกาส่วนกลางพรรคของประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและบรรดาสหายคณะประจำพรรคคณะพรรคเลขาหน่วยพรรคผู้กวดกาหน่วยพรรคเลขาคณะพรรคภาคฐานประธานกวดกาคณะพรรคภาคฐานเข้าร่วมสำหรับบรรดาสาขาธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำแต่ละภาคและคณะกวดกาคณะพรรคภาคฐานแม้นได้เข้าร่วมแบบกองประชุมทางไกลสหายเวียงสวรรค์ไสยวงศ์คณะพรรคของประธานคณะกวดกาพรรคธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกองประชุมเหม็นได้ผ่านห่างบทสรุปการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาธนาคารแห่งสปปลาวประจำปี2020ประจำ5ปี2016ถึง2020ผ่านมาและทิศทางแผนการในปี2021ประจำ5ปีนับตั้งแต่2021ถึง2025ซึ่งได้มีการสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวเวียกงานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานกวดกาของธนาคารแห่งสปปลาวและได้ยกให้เห็นถึงการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานติดตามกวดกาภาครัฐเวียกงานสกัดกั้นและต้านการเสาะลาดบังหลวงเวียกงานค้นคั่วคำห้องคำเสนอและยกให้เห็นถึงด้านดีและผลสำเร็จที่ควรเสริมขยายในปี2020มีพฤติกรรมที่เป็นการเสาะลาดบังหลวงจำนวน50กรณีเทียบใส่ปี2019แม้นเพิ่มขึ้น10กรณีรวมมูลค่าของความเสียหายคิดเป็นเงินแม้น 8.6 ตื้อกีบสามารถเก็บกู้ได้คืน944ล้านกีบได้ปฏิบัติวินัยด้วยรูปการปลดปล่อยออกจากการเป็นพนักงานรัฐกรจำนวน18คนและพร้อมอยู่ในขั้นตอนของการค้นคั่วการปฏิบัติวินัยจำนวน9คนและได้มอบให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินคดี3กรณีสำหรับอยู่ธนาคารแห่งสปปลาวมีพนักงานที่ถูกปฏิบัติวินัยด้วยรูปการต่างๆจำนวน5คนในนี้เป็นหญิง3คนซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้แม้นจะต้องได้หีบฮอดเอาใจใส่ในการปรับปรุงแก้ไขอย่างเด็ดขาดเข้มงวดและทันสภาพการเพื่อให้มีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าไปสู่คุณภาพใหม่เป็นต้นก็แม้นการแก้ไขปัญหาย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในกงจักรภาครัฐสมาชิกภาคพนักงานในแต่ละขั้นต้องได้เป็นแบบอย่างน้ำหน้าเพื่อเป็นการสกัดกั้นและตีถอยปรากฏการณ์ย่อท่อที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้า